เดือนเพ็ญค่ะลูกของคุณเป็นลูกของเขาเหรอลูกเขาครับอย่าอาวรเลยสุขุมยังคอยรับและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลเอาความจริงเลยนะก็เป็นเด็กดีนะเด็กอยู่ในกรอบมาม่านี่ถ้าจะพูดให้ฟังก็ต้องบอกเป็นเพื่อนในความรู้สึกเป็นลูก3คนเนี่ยมาม่าจะเป็นเหมือนพี่สาวคนโตจะพูดว่าตีก็ไม่น่ามีนะโอ้ยตีโหดมีนะเยอะมีอะโอ้ยตีโหดหนักเลยตีไปร้องไห้ไปเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเอาว่าตีไปร้องไห้ไปอ่ะเกตสองคือโดนตีหนึ่งครั้งเกตหนึ่งนี่คือ2ครั้งเกตศูนย์คือโดน3ครั้งแต่มีวันนี้ตลกมีคราวนึงเกตตลกมากคือได้2ตัวหนึ่ง4ประมาณ5-6ตัวแล้วก็3ตัว2ตัวก็คือโดนตีแล้วก็ได้รางวัลบางตัวไม่ถูกนะส่วนมากก็จะมีทะเลาะกันอยู่แล้วในเหตุผลแต่พอเสร็จปั๊บคือไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้สึกได้เลยคือต้องพูดระบบทั้งบ้านเนี่ยเป็นระบบเขาเรียกว่านอนแล้วจบอ่ะคือตื่นเช้ามามันจบส่วนมากนะพ่อเขาที่บ้านเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งเขาติดเอาไว้ในบ้านเลยข้าไม่ได้ชอบรถในการดื่มสุราแต่ข้าชอบบันบ้าคนละเรื่องโอ้คือนี่อยากให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ให้หมดไปใช่ในกติที่บ้านก็คืออย่างนี้ทุกวันนี้เขาไม่ต้องเรียนที่หนึ่งให้เราเลิศเพียงแต่เขาไม่ทำให้เราปวดหัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าที่สุดที่สุดของเราแล้วบางทีไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องการข่าวดีแต่ไม่ต้องมีข่าวร้ายบ่อยเนี่ยคือบ้านนี้เกษียณเนี่ยมันมีเป็นวาระนะเพราะคนเราเนี่ยบางคนก็บอกอุ้ยเขาอยากเกษียณตอน30มันอยู่กับว่าเราต้องการเกษียณตอนไหนสำหรับม้า60กว่าเนี่ยเมื่อก่อนเกษียณปุ๊บเกษียณแล้วไม่ทำอะไรละแต่มาทำเงี้ยมันก็เป็นเกษียณสำราญแต่ว่าต่อไปเกษียณของม้าอาจจะมีพอ70ก็อาจจะมีเป้าหมายของชีวิตว่าเฮ้ยอาจจะเกษียณอันนี้พอละให้คนอื่นทำแล้วเราก็ไปทำอะไรอื่นเกษียณจากอันนี้ก็ไปทำอันนี้ก็คือคนเราต้องมีจุดของชีวิตเนี่ยแต่ละชีวิตเนี่ยมันเป็นช่วงเกษียณตอนไหนมันก็มีช่วงของมันเพราะว่าเกษียณเนี่ยมันไม่ควรยึดติดคำว่าเกษียณมากว่าจุดสิ้นสุดของทุกอย่างเกษียณบางอย่างเพื่อเริ่มบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีอันนี้สิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อย่างหลายคู่ที่มาของคุณแม่ก็เป็นคู่ที่บางคนเกษียณงานแล้วนะบางคนก็เกษียณจากการเลี้ยงลูกนะภาระเรื่องลูกน้อยลงละใช่อาจจะปลดระวางเรื่องนี้แล้วก็ได้มาทำสิ่งที่ชอบใช่หรือได้ทำแบบในสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์เพราะจริงแล้วการทำวิดีโอตรงนี้คือเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบใช่แล้วคนดูก็จะได้ดูในสิ่งที่เขาชอบทำจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษียณที่ดีคือการเกษียณเพื่อคุณมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอันต่อไปอันนี้จริงนั่นแหละทำให้คุณเกษียณแล้วคุณสำราญได้ใช่ติดตามเกษียณสำราญนี่สำราญจริงไม่ใช่สำราญปลอมนะครับผมสำราญจริงๆมาเพื่อสังคมเงินสักบาทก็ไม่ต้องเอาเดินสำราญทวงเงินไป